สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วยายตาบอกแล้วนะว่ายายตาไม่ค่อยมีขาตั้งกล้องยายตาเวลาเข้าครัวถ่ายให้ดูลําบากแต่นี่เข้ามาแล้วยายจะถ่ายอุปกรณ์ให้ดูคร่าวๆยายออกไอ้มาจากสวนแล้วก็มานี่แหละมาเทเดี๋ยวยายจะแกงกันนี่แหละได้มาแค่นี้ในสวนเนาะนี่ยายมีหน่อไม้กระป๋องอยู่ขวดเดี๋ยวยายจะใส่ด้วยเนาะนี่เห็ดเมื่อวานยายต้มไว้เนาะมีเพื่อนบอกว่าต้มไว้กลัวเนาะกลัวมันไอ้นั่นอะอะไรนะนอนเจาะกินยายก็ต้มไว้นิดไม่เทน้ำทิ้งหรอกจะเอาน้ำนี่แหละแกงเนาะคุณเพื่อนนี่ยานางสุดท้ายแล้วยายตาเอามาเนาะมันแค่นี้แหละเดี๋ยวมาแกงกันเพื่อนเดี๋ยวมาแกงเดี๋ยวมากินกันเนาะนี่อุปกรณ์ยายตานี่แมงลักเดี๋ยวมาแกงกันมาดูกันเพื่อนๆอันนี้ก็คือยายตาต้มน้ำใส่ข่ากับตะไคร้เนาะแล้วก็ใส่ขนอไปก้อนหนึ่งแค่นั้นแหละเนาะนี่ผักยายตายายตาว่าจะใส่หน่อไม้ยายตาไม่ใส่แล้วเพราะมันเยอะแล้วยายตาได้มะเขือเหลือวันนั้นเมื่อวานหรือวันไหนยายตาซื้อมะเขือมาอีกลูกหนึ่งมาตำน้ำพริกกะปิกินมาชุบไข่ทอดเนาะเหลือครึ่งลูกเนาะยายตาก็เลยจะมาแกงรวมกับเห็ดก็เลยไม่ใส่แล้วไอ้นั่นนะไอ้หน่อไม้ไม่ใส่แล้วเนาะนี่พริกจะใส่อย่างเงี้ยตอนนี้ยายตาก็จะใส่กระเทียมอันนี้ก็คือขาตะไคร้ยายจะใส่กระเทียมไปปกติถ้าเราตำเราก็จะตำกับกระเทียมกับหอมอ่ะเนาะทีนี้ยายตาไม่ตำยายตาจะใส่อย่างเงี้ยนี่หอมแล้วค่อยใส่เดี๋ยวยายตาขอตำใบยะนางก่อนใบยะนางนี่ยายตาจะเอาผักที่ว่ามันเปื่อยๆไวใส่เอ้ยมันเปื่อยๆไวโอ้ยมั่วแล้วยายตาแครอทกับถั่วมันเปื่อยช้าเนาะใส่ไปเดี๋ยวกว่าที่ยายตาจะตำใบยะนางเสร็จก็ใส่น้ำยะนางแล้วก็ได้ใส่ผักอย่างอื่นไปเลยเนาะนั่นแหละพริกจะใส่ไปเลยทั้งเม็ดนี่ใส่ไปเลยยายตาเก็บเอาออนมั่งแกมั่งมันไม่เผ็ดหรอกเพื่อนๆเพราะว่ายายตาจะไม่ตำพริกใส่แล้วใส่พริกลูกโดดอย่างเดียวหอมแล้วเพื่อนๆหอมแล้วเนาะนี่ละผักยายตาแกงหอมยายตาก็ทุบๆใส่เนาะอันนี้ก็จะใส่อย่างนี้แหละต้นหอมผักชีลาวนะมาดูกันใบแมงลักอยู่นู่นยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวขอตำก่อนตำไอ้นี่ก่อนนี่แอบตำก่อนมาต่อเพื่อนๆยายตาใส่ใบยะนางไปแล้วเอ้ยใส่ใบในยะนางน้ำยะนางไปแล้วเห็นไหมนี่เนาะยายตาใส่ใบยะน้ำยะนางเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะใส่พรวดพราดผักอย่างอื่นใส่ไปเลยพรวดพราดพรึบยายตาเอาง่ายเนาะกินนี่หอมเพิ่มอะไรใส่ไปอยู่ชนบทเนาะเพื่อนๆได้เยอะแยะเลยนี่เห็ดยายตาก็ต้มแล้วจะไปยุ่งยากอะไรนี่หม้อเบลอหม้อนี้สงสัยได้ไอ้นั่นอีกแล้วเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้แช่แข็งใบอันนี้รอใส่ทีหลังเฮ้ยมีพริกอีกลูกนึงใบแมงลักรอใส่ทีหลังใส่เข้าไปยายตาจะไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำข้าวเบื่อนะเพื่อนๆไม่ใส่น้ำข้าวเบื่อเพราะอะไรเพราะว่ายายตาขี้เกียจตำแขนไม่ค่อยดียายตาจะเอาข้าวคั่วใส่จะใส่ข้าวคั่วเนาะเครื่องปรุงยายตาก็เดี๋ยวจะใส่ปลาแต่ยายตาจะใส่นั่นนิดนึงแจ่วบองเนี่ยคือมันมีรสชาติไปแล้วใช่ไหมแจ่วบองเราก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วยายตาจะใส่แจ่วบองไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ยายตาต้มวันนั้นนิดนึงเนาะผงชูรสน้ำปลาเติมเอาแล้วแต่เราชอบเนาะนั่นแหละเดี๋ยวปรุงกันก่อนยายตาขอปรุงก่อนนี่เจียวบองนิดนึงเนาะใส่เจียวบองไปนิดนึงแล้วหาช้อนตักปลาก่อนปลานิดนึงเสร็จแล้วยายตาก็จะเอาเห็ดมาใส่ไม่ได้เพื่อนๆยายตาเขาทำเองมันไม่ถนัดเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆเห็นไหมเดือดแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งก่อนเปื่อยๆก่อนยายตาก็จะใส่ใบแมงลัก
เนาะแกงนี้สูตรนี้เขาเรียกแกงอะไรเพื่อนๆยะตะรวมมิตรแกงรวมมิตรรวมมิตรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแกงเลียงแกงลาวแกงเปรอะแกงเห็ดอะไรอยู่ในสูตรเดียวกันเลยถ้าใส่กะปิไปนิดนึงก็เป็นแกงเลียงเลยเพื่อนๆเลียงลาวเปรอะอะไรอมแกงอมด้วยอยู่ในสูตรเดียวกันเลยเพื่อนๆในหม้อเดียวกันขอให้มันอร่อยก็กินได้แล้วเห็นไหมอันนี้ยั่วน้ำลายยั่วน้ำลายคนไทยเด้อคนไทยมีเห็ดกินหรือเปล่าเอ้ยน่าอร่อยยะตาไม่ได้ใส่ข้าวเบื่อนะแต่ก็ดูน้ำเขายืดๆเพราะว่าเห็ดตัวนี้มันจะยืดๆนะเพื่อนๆน้ำเขาจะยืดๆยะตาก็เลยไม่ต้องใส่ข้าวเบื่อเลยใส่ข้าวคั่วเอาหอม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 เนาะมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันมาเดือดแล้วเพื่อนๆใส่ใบแมงลักผักอีตูใช่ไหมภาษาลาวซาคาเมลก็ลิงเรียกลิงเรียกนี่โอ้ยหอมหอมหอมเฮ้ยโอ้ยหอม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 เฮ้ยน้ำลายไหลแล้วสิท่าน้ำลายไหลแล้วสิท่าเสร็จจบปิดแก๊สปิดเตาปิดไฟมากินกันเนาะเดี๋ยวยะตะพากินแป๊บนึงนะเดี๋ยวคลิปมันยาวไม่รู้ว่าได้กี่นาทีแล้วดูก่อนถ้ามันยาวเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่แต่ถ้ามันไม่ยาวยะตะขอกินแป๊บนึงเนาะดูก่อนถ้าไม่ยาวเดี๋ยวยะตะจะพากินแป๊บนึงเสร็จแล้วมากินกันเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วเพื่อนๆยะตะเพิ่งนี่แหละเวลาทำกับข้าวโชว์แฟนคลับอย่างนี้แหละยะตะหิวนี่เห็นไหมน่ากินไหมน่ากินไหมเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ญาติดูก่อนให้ญาติดูก่อนรูปเอารูปเดียว YouTube มันช้า YouTube มันช้านะนี่แหละยะตากินแค่นี้แหละเพื่อนๆกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเอาแค่อิ่มไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเอามาโชว์ให้แฟนคลับหิวตามเนาะเอากินแบบพอเพียงเนาะเดี๋ยวมากินกันแป๊บนึงมากินกันเพื่อนๆหิวแล้วบ่ายสองพอดีเด็กเลยเพื่อนๆบ่ายสองพอดีเด็กเลยยะตาหิววันนี้อากาศดีเนาะช่วงนี้อากาศดีมากเลยมันแดดออกนะถ้าแดดไม่ออกโอ้หนาวเดี๋ยวยะตากินเสร็จเดี๋ยววันนี้ไปเก็บวอลนัทอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าฝนจะตกเสื้อยังตัวเก่าอยู่เด้อเพื่อนอร่อยอร่อยจริงๆอ่ะเพื่อนๆเนาะไม่ได้กินนานนะมันไม่ได้กินนานแล้วแกงเห็ดเนาะใบยะนางอันนี้ยะตาเอามาสำหรับแกงเห็ดโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยไม่ได้แกงสักกะทีเอาไปมาเอามาคิดว่าจะไปหาเห็ดมาแกงนั่นแหละอร่อยเพื่อนๆยะตาต้องแบ่งแช่แข็งไว้อีกแล้วนะแกงนี่นะเพราะว่ากินไม่หมดโอ้ยถ้าจะกินให้หมดมันก็หมดอยู่เพื่อนๆแต่ว่าเสียดาย เก็บไว้กินยำที่ว่านึกถึงเห็ดตัวนี้มันเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราคุณผู้มันกรุบ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 อร่อยจริงๆมาเด้อเพื่อนๆยืนน้ำลายแฟนคลับเห็ดนี่กินได้ไม่เยอะหรอกเพื่อน
กินได้แป๊บเดียวก็เบื่อไม่เบื่อเรากินไม่เยอะแต่ว่าสักพักสมมติว่ากินได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนั่นแหละแต่ว่ามันกินได้ทีไม่เยอะสำหรับยาตานะมันเลี่ยนน้ำลกแพลวนะพอดีอุ้ยพอดีมันเหลืออยู่ในขวดนะนิตาก็เลยเอามากินให้หมดนี่พริกไม่เผ็ดหรอกมันอ่อนๆอยู่นิตาเก็บเอาแต่อ่อนๆนิตาไม่ได้โกหกนะนิตาต้องขอบคุณแฟนคลับนะที่บอกอยากเห็นยาตาเก็บเห็ดอยากเห็นยาตาเก็บเห็ดขอโทษทุกคนรถคนข้าวโพดยายตามาอยู่นี่11ปีแล้วเพิ่งนี่แหละเก็บเห็ด2รอบนี่แหละได้เห็ดเยอะแต่ก่อนยายตาเคยเล่าให้ฟังว่าไปเก็บ2ปีแต่มันป่าไม่ไกลอ่ะเนาะมันไม่ค่อยมีแล้วคนเยอะมากแล้วก็ลงป่าอีกต่างหากเห็ดนี่นะยายตาเข้าไปไม่ลึกหรอกที่ยายตาเห็นเนี่ยเนาะเข้าไปว่าจำทางกลับบ้านได้นะป่าก็ใหญ่ด้วยแต่ว่ายายตาเพิ่งรู้จักป่าเนี่ยนะแถวนั้นมันมีป่าเยอะอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีเห็ดนะก็เลยถามคนถามดูเขาก็บอกแถวนั้นมียายตาก็เลยไปกับแฟนนะไม่มีใครพาไปหรอกพอแฟนขับนะยายตาถึงได้กินเห็ดอร่อยจริงๆเพื่อนๆหอมใบแมงลักเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวพาเข้าสวนไปปลูกกระเทียมลูกกระเทียมเก็บใบนั่นไว้ไอ้เก็บเม็ดไอ้นั่นไว้เม็ดแมงไอ้โหระพาแค่นี้แหละคุณเพื่อนกินให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆน้ำลายไหลตามกินให้ดูนานไม่ได้เดี๋ยวน้ำลายไหลตามยิตานึกถึงตลอดเลยเห็ดตัวนี้นะเพราะว่ายิตาปีไม่รู้กี่ปีที่แล้วนะแต่ยิตาไปเก็บที่บ้านลงหารถไม่เจอนะได้นิดเดียวได้กินแล้วก็ติดใจนะเพื่อนๆหาซื้อก็ไม่ได้ด้วยนะเห็ดตัวนี้ไม่ค่อยมีขายยิตาไม่เคยเห็นเนาะนั่นแหละก็เลยติดใจก็เลยอยากกินโอ้อยากกินมานานแล้วแหละสั่งเขาคนที่เขาไปขายในตลาดนัดจะมีตลาดนัดอ่ะเนาะเพื่อนยิตาที่เล่นกีฬาเขาจะขายของในตลาดนัดแบบบ้านเราอ่ะนะสั่งเขาว่าถ้าเห็นให้เอามาให้หน่อยก็ไม่เห็นมีใครขายแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงอร่อยจริงๆอร่อยยายตาบอกไม่ถูกว่าอร่อยยังไงเนาะมันอร่อยจริงๆมันหอมมันกรุบกรุบเห็ดละโงกบ้านเรานะเพื่อนๆไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่าเห็ดละโงกยายตาก็รู้จักแต่สมัยเด็กๆเนาะเห็ดละโงก
ขามันยังอร่อยเลยขามันแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึง